ต้นเจตมูลเพลิงขาวนั้นจัดว่าเป็นไม้พุ่มเตี้ยหรือไม้ล้มลุกมีอายุได้หลายปีมีลำต้นสูงประมาณ 1-3 เมตรกิ่งก้านทอดยาวส่วนใบเป็นใบเดี่ยวออกเรียงแบบสลับตามข้อรูปทรงรีปลายแหลมตอนปลายเป็นติ่งโคนใบเว้าหรือมนส่วนขอบใบจะมีลักษณะเป็นคลื่นเล็กน้อยออกดอกเป็นช่อบริเวณปลายกิ่งโดยช่อดอกเป็นแบบช่อกระจะเชิงลดมีดอกย่อยหลายดอกตรงแกนกลางและก้านช่อดอกนั้นจะมีต่อมไร้ก้านในเจตมูลเพลิงแดงไม่มีส่วนผลเป็นรูปแบบแคปซูลแห้งรูปทรงรีสีเขียวรวมทั้งมีขนเหนียวรอบผลประโยชน์และสรรพคุณของเจตมูลเพลิงขาวใบช่วยในการผายลมช่วยย่อยอาหารในกระเพาะและแก้ลมในกองเสมหะให้ลดร้อนดอกช่วยแก้โรคจากหนาวให้กลายเป็นเย็นและแก้โรคตาให้ลดร้อนต้นช่วยชำระมลทินให้ตกไปและช่วยในการขับระดูให้ลดร้อนรากช่วยขับลมในอกช่วยแก้อาการท้องเสียกระจายเลือดลมรวมทั้งแก้ขุทราดแก้อาการปวดท้องช่วยบำรุงโลหิตบำรุงธาตุแก้บวมตลอดจนแก้ฤทธิ์สีทวารและขับโลหิตอันมีพิษให้ลดร้อน